ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะซึ่งเป็นวันใกล้กับวันครบรอบการอุปสมบทของอาตมาซึ่งอาตมาอุปสมบทวันที่19เดือนมกราคม2523ถ้าบวกเป็นสามเณรอีก8ปีก็ถือว่าเท่าแก่ชราพอสมควรแล้วคือมาพูดถึงเรื่องของการบวชบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงแล้วเผยแผ่จริงคำว่าบวชจริงนี่ก็บวชตามประเพณีถูกต้องตามหลักธรรมวินัย พูดถึงเรื่องของการบวชจะมีอยู่3ประการ 1. โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 2. ติสรณะคมนุปสัมปทา 3. ยติจตุถกรรมวจาให้สำเร็จเป็นพระคำว่าบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้แก่พระพุทธเจ้าบวชให้ถ้าพูดตามหลักบาลีว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ อย่างเช่นบวชให้พระอัญญากนิยะเป็นต้นเรียกว่าบวชโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาการบวชวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็มีอยู่2อย่าง2อย่างคืออะไรคือผู้ที่บวชที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์และผู้ที่บวชได้บรรลุอรหันต์ก่อนบวชนะก็จะเล่าให้โยมฟังคือการบวชของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานี้ถ้าหากว่าบุคคลที่เข้ามาบวชนั้นเป็นปุถุชนก็ดีหรือเป็นเสขะบุคคลก็ดี สองอย่างนี้ ก็ทำให้ท่านงงอีกนั่นแหละคำว่าปุถุชนคืออะไรเสขบุคคลคืออะไรอะเสขบุคคลคืออะไรเนี่ยวันนี้ให้รู้ความหมายปุถุชนก็คือผู้ที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสคือยังไม่ได้บรรลุตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นเป็นปุถุชนหมดเราทั้งหลายก็เป็นปุถุชนตราบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุโสดาบันเราก็ยังเป็นปุถุชนแล้วก็ถ้าใครบรรลุโสดาบันแล้วสกทาคามีอนาคามีถึงอรหันตมรรคแล้วก็ยังเป็นพระเสขะบุคคล หมายถึงบุคคลที่ยังต้องศึกษาผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วอันนั้นคืออเสขบุคคลบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาทำไมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องของการบวชมันมีอยู่ลักษณะอย่างนี้คือ
ปุถุชนกับเสขะบุคคลเวลาพระพุทธเจ้าจะบวชให้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด ถ้าหากว่าบุคคลนั้นบรรลุอรหันต์แล้วอย่างเช่นยสกุลบุตรยสกุลบุตรนี่เป็นบุตรของเศรษฐีอยู่เมืองพาราณสีก็เป็นลูกของนางสุชาดาที่ถวายเข้ามาทูตพระยาพระพุทธเจ้านั่นแหละยสกุลบุตรนี่มีความสุขที่สุดเหมือนกับเป็นพระราชามีปราสาทสามหลังสามฤดูและมีนางสนมมีคนเต้นบำเรอมีการเล่นดนตรีฟ้อนรำต่างๆให้ได้ชมแม้แต่รองเท้าก็ยังเป็นทองคำยสกุลบุตรเนี่ยแต่ภายหลังมาเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเข้าไปในห้องแล้วก็มีการฟังดนตรีบรรเลงเมื่อฟังดนตรีบรรเลงอยู่ท่านก็นอนไปฟังไปเพลินไปจนงีบหลับไปยะสากุลบุตรงีบหลับไปท่ามกลางนางเต้นนางรำต่างๆมองเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เจ้านายไม่ฟังแล้วเราก็หยุดเต้นเราก็หยุดร้องเพลงหลับกันดีกว่าเพราะร้องเพลงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครชมไม่มีใครดู ในที่สุดก็ทุกคนหลับหมดพอหลับไปก็ขาดสติผู้หญิงนางรำต่างๆที่สวยงามมากนั่นขาดสตินอนละเกะละกะไปไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบางนางก็นอนโกรนดังบางนางก็น้ำลายไหลบางนางก็กัดฟันเหมือนกับปีศาจบางนางก็ผ้าหลุดลุ่ยไม่น่าดูเหมือนซากศพอยู่ในป่าช้าจะสากลบุตรเห็นแล้วเราไปหลงอะไรกับสิ่งเหล่านี้เราไปเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระเลยอีกไม่นานหญิงเหล่านี้ก็จะแก่หมดแล้วก็ตายแน่นอนคิดพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เดินออกจากที่แห่งนั้นหนีทั้งคืนคือเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็หนีพอหนีออกมาแล้วก็พอรุ่งเช้ามาผู้หญิงเหล่านั้นก็สะดุ้งตื่นก็ไม่เห็นพระยศไม่เห็นยศกุลบุตรมองตรงไหนก็ไม่เห็นไปบอกให้พ่อให้แม่ให้ภรรยาว่าเดี๋ยวนี้ยศไปไหนก็ไม่รู้พากันตามหาแต่ขณะนั้นน่ะยศเข้าไปในป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน คือป่าที่พระพุทธเจ้าไปโปรดปัญจวัคคีย์นั่นแหละที่เมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ยสาก็บ่นเข้าไปในป่าใช้คำภาษาบาลีแต่แปลภาษาไทยความหมายว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอท่องไปบ่นไปในป่า
ในขณะที่บนไปในป่านั้นน่ะพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมพระเจ้าได้ยินพระองค์จึงได้ตัดต่อไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านจงมาที่นี่เราจะแสดงธรรมให้ท่านฟังยสะฟังสุรเสียงอันนุ่มนวลของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสย่องเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ก็เลยถอดรองเท้าแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์แล้วไปไหว้พระพุทธเจ้าก่อนประทับนั่งแล้วก็อธิบาย ธรรมะให้ฟังเรื่องอนุปุพิกถา5และอริยสัจ4เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะไปตามลำดับทานกถาศีลกถาสักขกถากัมมาทีนวกถาและเนคขมันนิสสกถาแล้วก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยย่อยะสะฟังแล้วบรรลุโสดาบันเป็นพระเสขะบุคคลเป็นพระอริยบุคคลแต่ยังไม่ได้บวชขณะนั้นพ่อของยะสะก็ตามหายะสะว่ายะสะไปไหนเห็นรอยเท้ามาทางนี้ก็ตามรอยเท้ามาและเห็นรองเท้าวางไว้เป็นคู่ก็ตกใจว่าทำไมต้องถอดรองเท้าอยู่ตรงนี้พอเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าแล้วก็ถามว่าท่านสมณะท่านเห็นลูกชายของข้าไหมชื่อยสะเขาเดินมาทางนี้แหละรองเท้าเขาอยู่ตรงนั้นพระเจ้าว่าเห็นเขาอยู่ไหนอยู่นี่แหละท่านต้องนั่งลงก่อนเดี๋ยวจะบอกให้พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมอีก เรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องอนุปปิกถา5และจตุราริยสัตว์ฟังจบพ่อยสะได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลยสะฟังเรื่องเก่าซ้ำอีกทีหนึ่งได้บรรลุอรหันต์เลยเป็นพระอเสขบุคคลเนี่ยพอบรรลุอรหันต์แล้วก็พ่อยสะว่าลูกเดี๋ยวนี้ทุกคนวุ่นวายตามหาลูกอยู่ลูกกลับบ้านเถอะที่บ้านเขารอคอยแม่เจ้าก็รอคอยอยู่เมียเจ้าก็รอคอยอยู่พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าดูก่อนท่านเศรษฐียสะตอนนี้ไม่มีวิสัยที่จะครองเรือนแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วบวชอย่างเดียวแล้วก็พ่อก็อนุโมทนาด้วยพ่อก็เป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันเป็นพระโสดาบันยสะก็ได้ขอบวชการขอบวชของยสะพระเจ้าบวชให้แบบวิธีอีกวิธีหนึ่ง อย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วว่าถ้าหากเป็นปุถุชนและ อริยบุคคลที่ยังไม่ถึงอรหันต์เป็นพระเสขบุคคลพระเจ้าจะตรัสไว้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดแต่เมื่อยสะจะบวชพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดแค่นี้ไม่ต้องต่อคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดคำนี้ไม่ต้องใช้เพราะอะไรเพราะว่าได้ทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วคือการบรรลุอรหันต์นี่คือการบวช
ของยสะแตกต่างกับของปัญจวัคคีย์แล้วก็มีน้องไอ้นักที่ว่าบรรลุอรหันต์ก่อนบวชแทบจะหาไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็นพระโสดาบันสกทาคามีเนี่ยบรรลุแล้วแล้วขอบวชพระเจ้าจะใช้คำว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดแบบนี้หมดผู้นั้นบรรลุเป็นพระภิกขุทันทีไม่ต้องมีการสวดไม่ต้องมีการเข้าบทอะไรสักอย่างเพียงแค่ชี้ว่าอย่างนี้เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดก็เป็นภิกษุแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาแบ่งเป็นสองลักษณะบางคนก็คงไม่เคยได้ยินอ่ะนะแต่วันนี้หลวงๆก็พูดให้ฟังทีนี้มาพูดถึงว่าต่อมาเนี่ยมีการบวชแบบติสรณคมนุปสัมปทาหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชให้แต่มอบหมายให้คนอื่นบวชให้อย่างเช่นพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ลาทะเป็นต้นว่าเธอ จงไปเป็นอุปัชฌาย์ให้กับลาทะพระสารีบุตรก็รับไปเป็นอุปัชฌาย์ให้ลาทะอันนี้คือแบบที่สองแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนี้ต้องอยู่ในสมัยพุทธกาลเท่านั้นสมัยพระพุทธเจ้าแต่แบบที่สามที่ว่านี้คือสมัยปัจจุบันได้แก่ยัตติจตุถกรรมวจาต้องเข้าไปในพระอุโบสถ หรือว่าพัทธสีมาหรือวิสุงขามสีมาอย่างเช่นวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังของอาตมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นพัทธสีมาเป็นแค่วิสุงขามสีมาแต่ทำพิธีอุปสมบทได้แล้วก็การบวชแบบนี้ต้องใช้พระสงฆ์อย่างน้อย5รูปขึ้นไป1พระอุปชาก็2พระกรรมวาจา3พระอนุสาวนาจารย์แล้วก็มีพระอันดับอีก2องค์แล้วก็มีการสวดอย่างปัจจุบันเนี่ยสวดยัตติ มีการขอบวชเอสาหังปันเตสุจิรปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรณังคชามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะลัพพยาหังพันเตตัสสะปะคะวะโตธัมมวินะเยปัพพชังละพยังอุปสัมปทังเนี่ยเป็นคำขอบวชแบบเอสาหังหรือแบบอุกาสะก็มีสองอย่างนะนี่ก็เป็นยติจตุถกรรมวจาพอเข้าไปบวชแล้วก็จะมีการสอบถามอันตรายิกธรรมต่างๆอย่างเช่นว่ากุตังนาติปันเตกันโดนดิปเตเป็นต้นเนี่ยนี่คือการเรียกว่าบวชแบบยติจะตุถกรรมวาจาญาติโยมทั้งหลายการบวชในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยพระอุปชาและพระอุปชานั้นจะต้องมีการผ่านการอบรมผ่านการสอบและได้ใบตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์จึงจะทำการบวชได้ถ้าไม่มีตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ก็บวชไม่ได้ถามว่าอาตมาเป็นอุปัชฌาย์ไหมอาตมาตอบว่ายังไม่เป็นและคงไม่เป็นนะ เพราะไม่ได้ไปสอบแล้วก็ถึงวัยชราแล้วด้วยนะการเรียนอะไรก็ยากหน่อยนึงแต่ก็มีอุปัชฌาย์อยู่แล้วนะนี่คือการบวชจริงบวชถูกต้อง
แต่ไม่จริงก็มีนะบวชปลอมก็มีในยุคนี้พระบวชปลอมก็เยอะแอบบวชปลอมเป็นพระทั้งๆที่ไม่ได้บวชจริงอ่ะแอบไปทำพระเรียบหนังสือที่ปลอมอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยก็ทำไปหลอกลวงประชาชนอันนี้คือการบวชปลอมก็เยอะไม่ได้บวชหรอกแต่ปลอมเป็นพระเฉยอันนี้ก็เป็นบาปแก่เขามากเลยและบางคนก็ไม่รู้ว่าพระปลอมพวกนี้เป็นพระจริงหรือพระปลอมไม่รู้บางคนก็ทำตัวเหมือนกับพระจริงแต่ว่าไม่ใช่พระจริงก็แล้วก็ทำบุญทำทานกันถามว่าผลทานจะเสียหายไหมก็ไม่เสียหรอกเมื่อเราตั้งใจให้แม้แต่ให้สัตว์เดรัจฉานก็ยังได้บุญเลย แต่ถ้าหากพระท่านปลอมมาไม่ใช่ว่าพระหรอกนะคนที่ปลอมไปเป็นพระมาหลอกลวงเราแต่เราสำคัญว่าเขาคนนั้นเป็นพระจริงเราทำบุญด้วยความเต็มใจเราก็ได้บุญเต็มที่แต่บุคคลนั้นได้บาปเต็มที่ฉะนั้นน่ะบุญได้อยู่แล้วเนี่ยบวชจริงเมื่อเราบวชแล้วก็ต้องเรียนบวชเรียนสมัยก่อนนี่เมื่ออาตมาเป็นเด็กนี่ก่อนจะบวชเนนเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชแล้วเรียนเรียนแล้วบวชคือต้องเรียนก่อนเป็นเด็กวัดเป็นปีๆทำวัดเช้าได้ทำวัดเย็นได้ท่ององค์ศีลได้ท่องสามเณรสีขาได้อ่านธรรมพื้นเมืองล้านนาได้เขียนอักษรล้านนาได้แล้วก็ไปสอบสามเณรสิกขาเมื่อสอบแล้วทำได้แล้วถึงจะได้ใบอนุญาตบวชเดี๋ยวนี้มาขอบวชแล้วให้ใบอนุญาตบวชเลยง่ายง่ายแต่ก็ยังหาคนบวชยาก สมัยก่อนนี่หาคนบวชเยอะแต่ว่าคนที่เข้ามาบวชนั่นจะต้องศึกษาต้องเรียนต้องท่องจำเป็นอย่างมากพอบวชปุ๊บทำงานได้เลยไปออกงานได้เลยเป็นพระใหม่ก็ออกงานได้เลยไปเทศได้ไปสวดได้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายเล่าให้ญาติโยมฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบวชนะฉะนั้นน่ะเมื่อก่อนในบวชยากแล้วก็บวชแล้วมีประสิทธิภาพแต่สมัยนี้บางทีบวชแล้วไม่มีประสิทธิภาพคือไม่ได้เรียนบวชแล้วก็ไปเลยไปโน่นไปนี่ไม่ได้อยู่อุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ไม่ได้สอนอุปัชฌาย์ก็บวชให้เสร็จแล้วก็เอาไปอยู่ไหนก็ไปก็เรียกว่าอุปัชฌาย์เป็ด มีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านได้พูดว่าผมเป็นอุปัชฌาย์แต่ผมบวชพระไม่มากหรอกแต่พระน้อยเพราะอะไรเพราะผมไม่ใช่อุปัชฌาย์เป็ดหมายถึงอะไรหมายถึงเป็ดเนี่ยเวลามันไข่เนี่ยพอไข่แล้วมันก็ทิ้งลูกมันทิ้งไข่มันไม่ได้ดูแลลูกมันอันนี้เรียกอุปัชฌาย์เป็ดอุปัชฌาย์ที่บวชแล้วก็ดูแลลูกศิษย์ลูกหาอย่างน้อย5ปีเนี่ยอุปัชฌาย์แท้ คือไม่ให้ตามหลักวินัยแล้วก็ถ้าบวชแล้วเนี่ยไม่ถึง5พรรษาเนี่ยไม่ให้ออกจากอุปัชฌาย์โดยซ้ำไปต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์แต่อย่างวัดป่าสหธรรมิกรามนี้อาตมาให้อุปัชฌาย์คือเจ้าคณะอำเภอมาบวชพอบวชพระแล้วท่านก็มอบหมายให้อาตมาเป็นคนสอน
สอนพระใหม่เพราะท่านไม่ต้องสอนเรารับหน้าที่แทนท่านนี้ได้แต่ยังไม่ได้ให้หนังสือสุทธิได้แต่ใบอนุญาตบวชไม่ถึง5ปีก็ไปไหนไม่ได้นี่แหละคือการบวชถ้าอุปัชฌาย์เป็ดอย่างที่ว่าก็คือเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วบวชแล้วก็ทิ้งลูกศิษย์ไปไม่ได้ใหญ่ดีลูกศิษย์ก็เลยไม่มีความรู้ไม่มีจริยวัตรอันงดงามเพราะว่าไม่มีใครสอนบวชแล้วก็บวชไม่มีใครสอนจริยวัตรไม่มีใครสอนกิริยามารยาทก็เลยพระสงฆ์ที่บวชโดยที่ว่าบวชทิ้งบวชขว้างก็ไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นผู้ที่มาบวชที่นี่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพตรงนั้นต้องสอนเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงกิจวัตรทั้งหลายนี่คือพูดถึงเรื่องของการบวชในปัจจุบันนี้เป็นบวชแบบยัตติจตุถกรรมวาจานั่นก็ขอให้ญาติโยมเข้าใจ ทีนี้การบวชเป็นพระแล้วก็ต้องมีคำว่าสมณะสัญญาคำว่าสมณะสัญญาก็คือให้มีความสำคัญว่าเราคือสมณะสมณะก็คือผู้สงบคือเป็นพระนั่นเองมีสัญญาความจำว่าข้าพเจ้านะตัวนี้ไม่ใช่คฤหัสถ์นะเป็นพระแล้วกิริยามารยาทอะไรหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่เป็นคฤหัสถ์เราจะไม่เอามาใช้อย่างนี้เป็นต้นเราจะลดละเลิกอบายมุขทุกอย่างถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดคือต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างพระสงฆ์หลายรูปหลายองค์ก็ต้องขอประทานอภัยกับครูบาอาจารย์ที่ฟังอยู่นะครับหลายรูปแล้วบวชมานานแล้วแหละบวชมานานแล้วแต่ว่ายังเลิกไม่ได้เลิกอะไรเลิกอย่างที่ว่าสูบบุหรี่เป็นต้นนะบวชมานานแล้วคือยังเลิกไม่ได้ยังละไม่ได้แต่ลดได้บางคนลดแล้วก็ดีนะแต่บางคนยังลดไม่ได้เลิกไม่ได้ถ้าหลายปีไปก็กลายเป็นอุปนิสัยเคยชินเรื่องไม่ต้องแก้ไขอะไรไม่มีใครตำหนินะอันนี้ก็คือ เข้าบวชเข้ามาแล้วนะต้องรู้จักสมณสัญญานะอาตมาเคยสอนลูกศิษย์ว่าถ้ามาบวชแล้วเรายังลดเลิกไม่ได้ก็ขอให้หลบอย่างเช่นว่าพระบางองค์เนี่ยโอที่จะสูบบุหรี่ไม่ได้ก็ยังมีเยอะนะแม้แต่ครูบาอาจารย์เหมือนกันนะบางองค์เพื่อนของอาตมาเองนะเลิกไม่ได้แต่ว่าอย่าให้ใครได้เห็นอันนี้ถ้าไม่เผชิญมันก็ยังดีอยู่เนี่ยนี่คือสมณะสัญญาคือเรารู้ว่าเราเป็นสมณะแต่บางทีอย่างจะมาว่านั่นแหละพระอุปัชฌาย์บวชให้แล้วก็ไม่ได้สอนปล่อยไปเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรเดินไปตามตลาดร้านค้าสโมกกิ้งอร่อยเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องขออภัยครูบาอาจารย์ที่ได้ฟังอยู่นะครับผมเอาละทำให้ครูบาอาจารย์อาจจะไม่ค่อยถูกใจนะครับต้องขออภัยนะครับนะอยากต้องขออภัยนะครับพอดีมีเสียงเข้ามาแทรก
ก็พอดีว่ามาอบรมพระใหม่ด้วยพระใหม่ก็คือพระที่บวชใหม่เปิดประตูไว้เลยพระบวชใหม่มาศึกษาธรรมะอาตมาก็ต้องให้ข้อคิดแนวทางธรรมตลอดนะให้เป็นขั้นเป็นตอนการสอนธรรมะกิริยาวัตรต่างๆให้พวกเราได้ทราบได้เข้าใจด้วยนี่คือพูดถึงเรื่องของการบวชอาตมาอบรมพระใหม่อยู่การบวชความจริงแล้วเรื่องของการบวชอาตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าบวชนี่คืออะไรบวชนี่มาจากภาษาบาลีว่าปะวะชะปะแปลว่าเว้นว่าขออภัยปะแปลว่าออกวะชะคือเว้นปะวะชะก็คือเว้นออกเว้นออกจากบาปเว้นออกจากอกุศลเว้นออกจากสิ่งไม่ดี เราเข้ามาบวชแต่ได้เคยพูดอยู่ว่าบางคนเนี่ยบวชทั้งที่ไม่ได้บวชคือบวชใจไม่ได้บวชกายเป็นฆราวาสมีเยอะมือเหมือนกันเป็นชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านอยู่เหมือนพระเป็นฆราวาสทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขาดสวดมนต์บนนั้นบนนี้ก็ได้บางก่อนคุยกับคุณโยมคนหนึ่งโยมนิติยาขออภัยอ้างชื่อเป็นโยมอยู่ที่เดนมาร์กและก็โยมก็เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนบอกว่าโยมสวดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ขาดแต่ตรงกันข้ามพระบางองค์ไม่ได้สวดทุกวันเนี่ยบางทีก็ไปแบบว่าพระบังคับอย่างเงี้ยไม่เต็มใจจะสวดก็ต้องไปสวดอย่างเงี้ยเป็นพระบังคับ เป็นจริยาวัดของพระจะต้องทำเนี่ยคือมันจะต้องไปด้วยศรัทธาอย่างญาติโยมบางคนเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยหลายคนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเมตตาภาวนาทุกวันเนี่ยนี่เป็นการบวชบวชใจแต่ไม่ได้บวชกายแต่บางคนบวชกายไม่ได้บวชใจคือพูดถึงว่าเป็นพระนั่นแหละเป็นพระแต่บวชแล้ว ไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระนอนก็ตื่นสายอย่างเงี้ยกิจวัตรก็ไม่ทำอะไรนี่คือบวชแต่กายไม่ได้บวชใจฉะนั้นอะเราจะบวชกายไม่บวชกายไม่สำคัญขอให้บวชใจเป็นฆราวาสก็ได้บุญเป็นพระก็ได้บุญถ้าเราได้บวชแล้วฉะนั้นบวชคือการเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆฉะนั้นวันนี้ก็เลย พูดให้ท่านฟังว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่19เดือนมกราคม2567นี่ก็เป็นครบรอบของการบวชปี2523มาถึง256744ปีของการอุปสมบทบวกสามเณรอีก8ก็เป็นเท่าไหร่ละเนี่ย52ปีเนี่ยแต่ก็ภูมิใจที่ได้เราบวชแล้วเราก็ทำหน้าที่คือ1ก็คือบวชจริง2ก็เรียนจริงไม่ได้ปริญญากับเขานะไม่ได้เป็นมหานะแต่ก็เรียนนะทำตรีโทเอกแล้วก็ค้นคว้า
ศึกษาเอาตามตำราต่างๆนี่คือเรียนจริงไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมียศ ไม่ต้องมีลำดับชั้นว่าได้ชั้นไหนชั้นไหนไม่มีวุฒินะแต่ว่าเรียนจริงแล้วก็บวชจริงเรียนจริงแล้วก็ปฏิบัติด้วยต้องทำเมตตาภาวนาเมื่อรู้เมื่อเข้าใจปฏิบัติแล้วก็ต้องเผยแผ่อีกต้องประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจอันนี้คือก็เผยแผ่จริงเนี่ยวันนี้ก็เลยมาเผยแผ่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังนะวันนี้ก็ใช้เวลานะมานิดหน่อยนะก็ให้ญาติโยมได้เข้าใจในเรื่องของการบวชถ้าหากว่าเราไม่บวชไม่ดีพระเจ้าตรัสว่าสาธุโขปปัชชาการบวชดีนักแลแสดงว่าเราไม่บวชไม่ดีแต่หมายถึงใจนะ ถ้าเราไม่บวชใจไม่ดีเป็นพระก็ต้องบวชกายแล้วก็ต้องบวชใจด้วยญาติโยมแม้ไม่ได้บวชกายก็ขอให้บวชใจได้ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็ฝากเรื่องของการบวชให้ฟังเริ่มต้นมาเมื่อกี้นี้ว่าพระพุทธเจ้า ได้มีการบวชแบบเอหิปิขุปสัมปทาและก็พระพุทธเจ้าได้มอบหมายให้พระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งบวชให้เป็นติสรณะคำรูปสัมปทาและในยุคปัจจุบันนี้พระอุปัชฌาย์ที่ผ่านการอบรมผ่านการสอบแล้วได้ใบตราตั้งแล้วเป็นพระอุปัชฌาย์สามารถบวชได้โดยมีพระสงฆ์5รูปขึ้นไปจึงจะสำเร็จเป็นการอุปสมบท ก็คงจะฝากไว้แค่นี้เนี่ยวันนี้อาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือว่าหลวงลุงเกษมเขมจิตโตวัดป่าสหธรรมิการามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24อยู่ที่ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้อบรมพระใหม่ได้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ชมด้วยก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร